พูดถึงภาพรวมเศรษฐกิจพูดถึงความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนวันนี้คุณผู้ชมพร้อมหรือยังครับกับระบบพร้อมเพย์ที่กำลังจะเริ่มต้นขึ้นค่ะแน่นอนนะคะวันนี้ก็จะเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการเป็นวันแรกด้วยนะคะก็ทำให้การโอนเงินสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นแล้วคือถ้าโอนเนี่ยคุณผู้ชมคะอย่างน้อยๆไม่เกิน 5,000 บาทต้องบอกว่าไม่เสียค่าธรรมเนียมกันเลยนะคะแต่สิ่งหนึ่งที่น่าคิดก็คือว่าค่าธรรมเนียมถือเป็นรายได้ส่วนหนึ่งของสถาบันการเงินด้วยครับเป็นแบบนี้แสดงว่ารายได้ของเขาก็หายไปด้วยหรือเปล่าครับต้องบอกคุณธนิการคุณผู้ชมก่อนนะครับวันนี้เปิดให้ลงทะเบียนสำหรับผู้ที่จะใช้พร้อมเพย์นะครับแล้วระบบก็จะไปขึ้นตามประกาศของรัฐบาลอีกทีนึงแต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือค่าธรรมเนียมเหล่านี้ธนาคารพาณิชย์จะเสียโอกาสหรือไม่อย่างไรเป็นรายได้ที่หายไปจากระบบพร้อมเพย์นะครับติดตามเรื่องนี้กับคุณกฤษพันธ์สุขสุจิตครับวันที่15กรกฎาคมเป็นต้นไประบบการโอนเงินของคนไทยจะเข้าสู่ระบบที่เรียกว่าพร้อมเพลย์นั่นคือมีเพียงบัตรประชาชนและโทรศัพท์มือถือก็สามารถทำธุรกรรมทางการเงินได้นับเป็นอีกก้าวหนึ่งที่จะเดินหน้าเข้าสู่นโยบายดิจิทัลอีโคโนมีของรัฐบาลซึ่งข้อดีของระบบพร้อมเพลย์ที่นอกจากจะทำให้การใช้ชีวิตประจำวันสะดวกรวดเร็วมากขึ้นทั้งการโอนเงินการได้รับเงินจากภาครัฐอย่างเช่นเงินคืนภาษีที่เข้าบัญชีได้โดยตรงการช่วยลดความเสี่ยงในการพกพาเงินสดส่งมอบเงินสดและสามารถตรวจสอบรายการโอนเงินได้หัวใจสำคัญที่ประชาชนจะได้ประโยชน์คือไม่ต้องถูกคิดค่าธรรมเนียมการโอนเงินอีกต่อไปเพราะปกติหากต้องการโอนเงินจากบัญชี1ไปอีกบัญชี1หรือต่างธนาคารข้ามเขตข้ามจังหวัดจะหักค่าธรรมเนียมอย่างน้อย25บาทหากดำเนินการผ่านตู้ ATM หรือถ้าทำโดยตรงหน้าเคาน์เตอร์ก็จะมีเรทอัตราค่าธรรมเนียมกำหนดไว้ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะหมดไปเมื่อระบบพร้อมเพลย์เดินหน้าเพราะเลขบัญชีหลักของแต่ละบุคคลจะถูกผูกติดไว้กับเลขที่บัตรประชาชนและหมายเลขโทรศัพท์โดยค่าธรรมเนียมจะไม่ถูกคิดไม่ว่าจะโอนเงินเท่าใดธนาคารจะเหมือนหรือต่างกันรวมถึงข้ามเขตจังหวัดก็สามารถทำได้ฟรีไม่เกิน 5,000 บาทต่อครั้งถ้ามากกว่า 5,000 บาทถึง 30,000 บาทต่อครั้งจะถูกคิดไม่เกิน2บาทมากกว่า 30,000 บาทถึง 100,000 บาทเสียค่าธรรมเนียมไม่เกิน5บาทและมากกว่า 100,000 บาทจนถึงวงเงินสูงสุดที่ธนาคารกำหนดจะเสียค่าธรรมเนียมไม่เกิน10บาทนับว่าถูกกว่าที่ผ่านมามากขณะที่ฝั่งของผู้ให้บริการอย่างธนาคารต่างๆค่าธรรมเนียมนับเป็นสัดส่วนรายได้ด้วยเช่นกันเมื่อระบบพร้อมเพลย์เดินหน้ารายได้ส่วนนี้อาจลดลงไปเพราะรายได้ที่ไม่ใช่ดอกเบี้ยโดยเฉพาะรายได้ค่าธรรมเนียมและบริการถือว่าเป็นแหล่งรายได้สำคัญของธนาคารและถูกกระแสสังคมมองว่าเป็นรูปแบบการค้ากำไรเกินควรและเอาเปรียบผู้บริโภคเนื่องจากเป็นการให้บริการที่มีต้นทุนต่อหน่วยต่ำหรือเรียกได้ว่าไม่มีต้นทุนโดยเฉพาะการให้บริการภายในธนาคารแห่งเดียวกันหลายคนมองว่าเป็นรายได้ของธนาคารมันจะหายไปเยอะจากเรื่องฟรีพวกนี้แต่ผมเรียนว่ามันจะล้างกันระหว่างฟรีที่ได้กับต้นทุนในการบริหารจัดการเงินสดนะครับต้นทุนการขนเงินสดของแต่ละธนาคารเนี่ยค่อนข้างสูงนะครับโดยเฉพาะแบงก์ใหญ่เนี่ยจะค่อนข้างได้เปรียบในยุคพร้อมเพย์เพราะว่าอย่างกรุงไทยเนี่ยเรามีภาระต้องตั้งตู้ ATM ต้องตั้งสาขาในถิ่นทุรกันดารต้นทุนในการกระจายเงินสดไปเติมตามตู้พวกนั้นเนี่ยค่อนข้างสูงนะครับงั้นถ้าคนหันมาใช้เงินสดน้อยลงเนี่ยคือแบงค์ที่มีเครือข่ายใหญ่ๆอย่างกรุงไทยเนี่ยในแง่ของคอสเนี่ยมันก็จะดีขึ้นนะครับอย่างไรก็ตามโครงสร้างรายได้ของธนาคารกรุงไทยแบ่งเป็นรายได้จากดอกเบี้ยประมาณ 70% รายได้จากค่าธรรมเนียมราว 30% เช่นเดียวกับธนาคารกรุงเทพรายได้จากค่าธรรมเนียม 30% และที่เหลือจะเป็นรายได้จากดอกเบี้ยส่วนกสิกรไทยค่าธรรมเนียมมีสัดส่วนประมาณ 40% ซึ่งภาพรวมธนาคารหลายแห่งพร้อมที่จะปรับตัวออกผลิตภัณฑ์ทางการเงินอื่นๆมาทดแทนขณะที่ข้อมูลของแบงก์ชาติทำให้เห็นว่ารายได้ค่าธรรมเนียมและบริการของทุกธนาคารมาจากบัตรเครดิตบัตร ATM บัตรเดบิต
รวมถึงการโอนเงินทั้งผ่านตู้และหน้าเคาน์เตอร์จะมีอัตราเพิ่มขึ้นทุกปีซึ่งถ้าดูย้อนหลัง3ปีตั้งแต่ปี2556 145,950 ล้านบาทปี2557 155,800 ล้านบาทและปีที่แล้วเพิ่มขึ้นเป็น 169,464 ล้านบาทด้านรายได้จากอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยตั้งแต่ปี2556ถึง2558อยู่ที่ปีละ 600,000 ล้านบาทขณะที่ผลการดำเนินงานไตรมาส1ปี2559ธนาคารพาณิชย์ทั้งระบบสินเชื่อขยายตัว 3.3% ชะลอตัวลงจากปีที่แล้วที่ขยายตัว 4.3% แต่ในส่วนของกำไรจากการดำเนินงานขยายตัวสูงถึง 15.8% จากช่วงเดียวกันของปีก่อนซึ่งมาจากการบริหารต้นทุนเงินฝากและรายได้ที่ไม่ใช่ดอกเบี้ยรวมถึงค่าธรรมเนียมและบริการอื่นๆที่เพิ่มขึ้นแน่นอนว่าระบบพร้อมเพลย์จะเข้ามาเปลี่ยนโฉมการทำธุรกรรมทางการเงินของประชาชนคนไทยให้มีความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นแต่อีกด้านหนึ่งท่ามกลางเศรษฐกิจที่ยังมีภาวะซบเซาการปล่อยสินเชื่อเป็นไปได้ยากขณะเดียวกันปัญหาหนี้ NPL มีแนวโน้มสูงขึ้นรายได้ที่สถาบันการเงินเคยได้จากค่าธรรมเนียมเหล่านี้อาจจะมีผลกระทบต่อรายได้ของสถาบันการเงินหลังจากที่หายไปกับระบบพร้อมเพลย์